ไปดูอีกประเด็นนึงค่ะที่เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เขากำลังวิพากษ์วิจารณ์คลิปหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพไปด้วยนะคะเป็นคลิปที่มีพระสงฆ์เป็นถึงระดับเจ้าอาวาสแต่จู่ๆก็เกิดตัดสินใจเปลี่ยนศาสนากระทันหันแล้วก็ไปปฏิญาณตนรับศาสนาอิสลามทั้งที่ยังครองผ้าเหลืองอยู่เลยคุณสุภวรรณใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ส่อแววจะพลิกนะคะเพราะว่าทีมล่าความจริงไปตรวจสอบมีข้อมูลที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะเพราะว่าได้รับข้อสังเกตกันนะคะว่านี่อาจจะเป็นความพยายามในการสึกจากพระหลังชาวบ้านไปพบว่ามีพฤติการไปเจาะด้านหลังองค์พระประธานในศาลาการประเรียนนำพระเครื่องนับพันองค์ออกไปจากวัดค่ะค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะที่ถูกแชร์กันอย่างกว้างขวางทาง Facebook นะคะเพื่อยืนยันว่าพระรูปนี้กำลังจะเข้าไปปฏิญาณตนเข้ารับศาสนาอิสลามทั้งที่ยังสวมจีวรอยู่เลยค่ะตั้งแต่เช้าวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาแต่พอทีมข่าวตรวจสอบภายหลังทราบชื่อนะคะคือพระครูปัญญาธนากรสิริสุวรรณเป็นเจ้าอาวาสวัดตันติการามหรือว่าวัดน้ำตอหลังอยู่ที่ตำบลตันหยงลี่มออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะเดิมทีชื่อว่านายหัสนินสิริสุวรรณนะคะส่วนข้ออ้างในการเปลี่ยนศาสนาพุทธไปรับศาสนาอิสลามหลายคนก็บอกว่าจะเป็นไปได้เหรออยู่ๆทำไมตัดสินใจกระทันหันข้อความในโซเชียลมีเดียนะคะคือชี้แจงว่าอดีตเจ้าอาวาสนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะคิดว่าต้องยังไงก็ต้องเข้าเป็นศาสนาอิสลามให้ได้พอรุ่งเช้าก็โทรไปหาเพื่อนให้พาตัวเข้าไปรับศาสนาอิสลามแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ได้ถอดจีวรออกนะคะจากนั้นก็ใช้ชื่อสวมชุดแบบมุสลิมแล้วก็ใช้ชื่อใหม่ว่าเปาะซูค่ะคือเป็นการสวมชุดแบบมุสลิมที่ชื่อว่าเปาะซูนะคะทีมล่าความจริงลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ในช่วงบ่ายด้วยนะคะปรากฏว่าไปพบข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมคือที่วัดน้ำต่อหลังวันนี้เขาถึงขั้นประชุมร่วมกันระหว่างปลัดอำเภอระแงะพระผู้ปกครองผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรวมไปถึงคณะกรรมการวัดตันติการามและก็ชาวบ้านด้วยนะคะคือเขาประชุมกันหารือเกี่ยวกับพฤติการของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยแหละค่ะเพราะไปพบว่าได้เจาะด้านหลังขององค์พระประธานในศาลาการประเรียนนำพระเครื่องออกไปนับพันองค์ทีเดียวชาวบ้านและกรรมการวัดทราบเรื่องมาก่อนหน้านี้ผลการประชุมวันนี้สรุปว่าตัวแทนของกรรมการวัดจะเข้าไปแจ้งความค่ะคือจะไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรระแงะเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนวันพรุ่งนี้นี่จะมีการแต่งตั้งตัวแทนจากทุกฝ่ายรวมไปถึงทหารเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินภายในวัดด้วยนะคะรวมไปถึงบัญชีเงินฝากของวัดที่มีอยู่ประมาณ4เล่มด้วยค่ะเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะว่าทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยเท่าไหร่แล้วเอาไปทำอะไรกันแน่